พรรคไทยได้มารับมาจากกติกาของรัฐธรรมนูญปี50และก็ถ้าย้อนกลับไปอดีตตั้งแต่พรรคเพื่อไทยก็ได้อำนาจรับมาจากกติกาของกฎหมายรัฐธรรมนูญปี40พรรคพลังประชาชนก็ได้อำนาจมาจากสมัยรัฐธรรมนูญปี50เพราะฉะนั้นที่กล่าวหาว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นระบบทักษิณเนี่ยขอยืนยันว่ามันไม่ใช่เช่นนั้นแต่เขาใช้วาทกรรมให้ร้ายป้ายสีจริงๆแล้วเนี่ยกฎหมายรัฐธรรมนูญปี540และ50นายกทักษิณก็ไม่ได้ร่างขึ้นมาปี40เนี่ยขอสมัครเป็นสสล.แต่ก็สอบตกที่เชียงใหม่แล้วก็เป็นกฎหมายรัฐธรรมนูญที่สสล.ร่างขึ้นมาเป็นเรียกว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่ดีที่สุดฉบับหนึ่งของประเทศไทยต่อมาปี50รัฐธรรมนูญที่ร่างเนี่ยก็ร่างมาโดยคณะคมช.เรียกว่ามัดมือมัดเท้ามัดทุกอย่างแล้วแต่พรรคเพื่อไทยก็สามารถชนะการเลือกตั้งได้นั้นอยากจะเรียนว่าถ้าจะตอบนะก็ตอบว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยได้มาเนี่ยตามระบอบประชาธิปไตยที่เป็นระบอบประชาธิปไตยที่กินได้นั่นหมายความถึงว่าเราเนี่ยเสนอนโยบายที่ดีแล้วก็สามารถปฏิบัติได้ตามนโยบายที่ได้เสนอเอาไว้ซึ่งผิดกับผู้ที่กล่าวหาเราเนี่ยแท้ที่จริงแล้วกลุ่มพรรคที่กล่าวหาเราเนี่ยถ้าจะให้เรียกอีกทีนึงก็คือคุณได้มาตามระบอบอำนาจแฝงเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยประชาชนเนี่ยคงจะต้องเลือกกันระหว่างการจะได้มาให้ได้ฝ่ายบริหารเนี่ยมาจากกติการะบอบประชาธิปไตยหรือว่าจะได้มาซึ่งรัฐบาลจากระบอบอำนาจแฝงสมัยที่เราเป็นรัฐบาลที่เราได้มานั้นน่ะมันไม่ใช่ระบอบทักษิณแต่เป็นระบอบที่เราได้เสนอนโยบายที่ดีๆไล่มาแต่อดีตตั้งแต่30บาทรักษาทุกโรคพักชำระหนี้เรียนฟรีกองทุนหมู่บ้านพัฒนาสินค้าโอท็อปต่างๆเหล่านี้รวมสรุปได้ว่าเป็นการเปิดโอกาสให้คนด้อยโอกาสทั้งหลายเนี่ยได้เข้าถึงโอกาสได้เข้าถึงบริการของรัฐอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงกันอย่างเป็นธรรมเท่าเทียมและทั่วถึงกันแล้วก็นโยบายที่สำคัญที่เพิ่มขึ้นมาจนถึงวันนี้ที่ท่านนายกยิ่งรักได้ทำก็คือการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยเงิน2ล้านล้านบาทการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบด้วยเงิน 350,000 ล้านบาทมันไม่ใช่ได้เป็นระบบทักษิณแต่มันเป็นระบบที่เรียกว่าประชาธิปไตยกินได้มากกว่านะครับแต่ผู้ที่โจมตีเรามานั้นน่ะเวลาเขาได้มาซึ่งอำนาจรัฐที่มาจากอำนาจแฝงเขาเคยปล่อยหมามากัดประชาชนชาวนาที่หน้าทำเนียบมาเรียกร้องราคาข้าวประชาชนที่ออกมาเรียกร้องขอให้คืนอำนาจให้กับประชาชนเพื่อเลือกตั้งใหม่เมื่อปี52ต่อ53ขอหีบบัตรขอให้ได้มีโอกาสได้ใช้หีบบัตรเลือกตั้งเพื่อตัดสินว่าพรรคใดควรเข้ามาบริหารประเทศอย่างแท้จริงกลางกลับไปว่าขอหีบบัตรได้หีบศพ99ศพนี่ก็คือพรรคที่เขากล่าวหาโจมตีพรรคเพื่อไทยว่าเป็นพรรคระบอบทักษิณวันนี้ผมมาย้ำกับท่านผู้สื่อข่าวให้เห็นชัดว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยหัวใจอยู่ที่ประชาชนและเราก็ทำให้ถูกใจประชาชนและประชาชนเขาได้พูดคำเดียวว่าเป็นระบอบประชาธิปไตยที่กินได้เขาจะเลือกแล้วเราก็ชนะมาทั้งหมด5ครั้งจะว่าเป็นระบอบทักษิณ
หรือจะบอกประชาธิปไตยกินได้ก็แล้วแต่แต่ไม่เคยได้มาเพราะอำนาจแฝงอย่างใดทั้งสิ้นแต่อีกพรรคนึงเนี่ยแต่ประวัติศาสตร์ปี90สมัยที่พลโทผินชุนทวันพ่อของพลเอกชาติชายทำรัฐประหารครั้งแรกเมื่อ8พฤศจิกายนเนี่ย90เนี่ยที่สุดแล้วเนี่ยคนที่ได้มาเป็นรัฐบาลก็คือคุณขวงอภัยวงศ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนแรกนี้ก็ได้มาเพราะอำนาจแฝงแล้วก็ได้มาอย่างนี้ตลอดเวลาจะเห็นได้ว่ามีกรณีงูเห่าภาคหนึ่งที่คุณชวนได้เป็นรัฐบาลมาถึงคุณอภิสิทธิ์ก็เป็นงูเห่าภาคสองที่เข้ามาเป็นรัฐบาลแล้วก็ตั้งกันในค่ายทหารด้วยและจะเรียกว่าระบบอะไรแต่ของเราเนี่ยนะครับเป็นระบบที่เรียกว่าเราทำเพื่อประชาชนแล้วก็เสนอนโยบายที่ดีๆกับประชาชนจนกระทั่งประชาชนโดนใจแล้วก็เลือกส.ส.ในสังกัดพรรคเพื่อไทยเข้ามาทำงานเราไม่ได้ต้องการให้มีอำนาจแฝงเกิดขึ้นนี่ก็คือหัวใจที่อยากจะย้ำกับพี่น้องประชาชนผ่านสื่อมวลชนว่าขอปฏิเสธนะว่าเราไม่ได้เป็นระบอบทักษิณแต่เราคือระบอบประชาธิปไตยที่มาจากประชาชนและได้รับการขนานนามว่าเป็นพรรคที่ทำให้ระบอบประชาธิปไตยกินได้อย่างแท้จริงคือได้เห็นผลและได้รับผลตอบสนองแทบกลับมาถึงประชาชนมากที่สุดดังนั้นประชาชนจึงได้เริ่มใสและก็ให้คะแนนกับเราครับผมขออนุญาตเรียนเพียงแค่นี้ครับ